เจ้าของเริ่มที่แรกกันเลยนะครับเริ่มแรกทิ้งจังหวะไปก่อนที่5 6 7นะครับจากนั้นชี้เร็วเลยครับที่และแบมือครับผมจังหวะที่8และประกบมือจังหวะที่และนะครับจากนั้นให้บิดมือพร้อมกับก้าวขานะครับขวาซ้ายสลับการใช้ส้นเท้านะก้าวขวาก่อนเลยที่1นะครับพร้อมกับบิดมือและขยับปลายเท้าเข้ามาครับที่และสลับครับผมก้าวซ้ายที่2และบิดที่และจากนั้นถอยหลังครับผมก้าวขาขวามือมองนะที่3และย่อเปิดเข่าครับผมที่4และสลับถอยซ้ายมือชี้5และเตะขาขวาขึ้นครับผมที่6และก้าวขาขวาไปข้างหน้าสะบัดมือ2ครั้งนะครับผมที่7และส้นเท้าซ้ายมาที่และขาซ้ายนะครับชิดขาขวามือเกี่ยวก้อยที่8พร้อมกับสะบัดมือขึ้นนะครับที่และพร้อมกับยกเข่าซ้ายขึ้นนะและก็ควงมือลงมานะครับพร้อมกับย้ำขาซ้ายไปด้านซ้ายที่1และนะครับและดึงเข้าหาตัวครับผมพร้อมกับย้ำขานะครับเป็นย้ำบิดนะครับย้ำขาขวาชิดขาซ้ายใช้ปลายเท้านะที่2และบิดครับผมพร้อมกับสะบัดมือขวาออกไปเล็กน้อยครับที่และสลับครับผมย้ำขาซ้าย2ครั้งย้ำบิดเหมือนเดิมนะครับที่3และ4และนะครับจากนั้นครับผมย้ำขาขวา4ครั้งพร้อมกับบิดเข่าเข้านะเริ่มแรกมือหมุนก่อนนะครับที่5และชี้ออกครับผมที่6และชี้มือครับผมที่7และซ้ำอีกครั้งที่8จากนั้นครับย้ำขาซ้ายขวาสลับกันนะครับมือชี้นาฬิกาย้ำซ้ายชี้ก่อนเลยที่1ยกที่และสลับครับผมย้ำขวา2ยกที่และนะครับจากนั้นก้าวขาซ้ายไปทางด้านซ้ายนะครับก้าว3ครั้งซ้ายขวาซ้ายมือมองมือซ้ายจับเอวนะครับจังหวะจะเป็น3และ4จากนั้นย่ำขาขวานะครับมือทุบ5ยกซ้ายที่และวางซ้ายนะครับชี้ลงที่6นะครับจากนั้นย่ำขาขวาอีกครั้งนะครับผมพร้อมกับชี้ลงอีกครั้งที่7หมุนมือพร้อมกับยกขาขวาสะบัดขึ้นมาครับผมที่และลง8จากนั้นครับผมก้าวถอยหลังขวาซ้ายขวาพร้อมกับสะบัดมือออกนะครับที่และถอย1ออก2และสลับครับผมก้าวขาซ้ายก่อนไขว้ก่อนนะครับพร้อมกับมือสะบัด3ครั้ง3และ4และยกขาขวาขึ้นมาครับผมแตะมือซ้ายที่และ5สลับครับผมขาซ้ายและ6และควงมือนะครับทั้ง2ข้างครับผมสลับกันที่และ7และออกครับผมที่โอเคครับผมเตรียมพร้อมครับรอจังหวะก่อนนะฟรีสไตล์ได้นะครับเตะ5 6 7ชี้แบบประกบ9 1ปิด2ปิดมอง3ย่อ4ชี้5เตะ6สะบัด7ชิด8ยก1ชิด2ปิด3ปิดหมุน5ชี้6ชี้7และ8นาฬิกา1 2มอง3และ4ทุบ5ชี้6ย่ำ7ย่ำ8สะบัด9 1ออก2ปัด3ออก4ยก5ยก6หมุน7ออก8ฟรี1เรียบร้อยครับผมสุดยอดมากๆครับและก็จบที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงติดจ้องโอ้โหบอกเลยว่าเพลงนี้นะมันมากๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองฝึกนะก็สามารถฝึกได้เลยนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะยังไงก็ซ้อมบ่อยๆรับรองเต้นเก่งแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังเต้นไม่ได้เลี้ยงเต้นไม่ทันนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย